ยโอเคไปลุยต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรายงานข่าวประจำวันที่4กันยายน2502ความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ที่ชุมชนบ้านตาลขณะนี้ชาวบ้านยังคงพบเหตุการณ์ประหลาดเป็นจำนวนมากชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงสะร้องดังทั้งคืนเมื่อตื่นเช้ามาจะพบว่าสัตว์ได้ตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและยังพบคราบสิ่งปฏิกูลและเลือดตดๆบนผ้าที่ชาวบ้านได้ตากทิ้งไว้ในตอนกลางคืนทั้งยังพบแสงไฟประหลาดลอยไปมาทำให้ชาวบ้านต่างพากันขวัญผวาไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนและพากันระดมเอากิ่งพุทรามากั้นเป็นแนวรั้วใต้ถุนบ้านเพราะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันภัยจากสิ่งลี้ลับกันภัยจากนี้ได้เจ้าที่ยังคงเร่งค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องพร้อมยังพยายามเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจและคลายความกังวลต่อเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่หากไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้จะประสานกับเพื่อขอการให้มันจุดไฟไว้ป่ะเสร็จรูปถ่ายเป็นเหมือนผู้หญิงเก็บได้ไหมเข้าทางตันมองยากจังเลยคือแบบแล้วคือเขาสอนให้เราวิ่งด้วยนะแต่ใครเขาจะพามาวิ่งกันเนาะในป่าแค่ข้างหน้ามันจะมีอะไรก็มันอยู่วิ่งไปเหยียบอะไรขึ้นมาทำไงคือเราไม่มีอาวุธด้วยนะนั่นใช่อาวุธป่ะน่ะเก็บยังไงเฮ้ยๆพระจันทร์สุริยุปราคาหรือว่าเขาอยากให้เรามองพระจันทร์วะเนี่ยนะพอเงยขึ้นไปปุ๊บเห็นพระจันทร์พอดีเลยไม้เอาไว้ทำอะไรใช้สำหรับเคลียร์สิ่งของลงมาอ้าว
ก็เอาไปเขี่ยไอ้นั่นน่ะดิอยู่ไหนวะเลยยังเนี่ยภาพมันแบบมองยากมากเลยหวานตัดไม้เอาไว้ใช้ตัดไม้ผมหันไปมองในจอที่บันทึกคลิปอะคือมันก็ไม่ได้มองยากเท่ากับจอที่ผมเล่นนะเออคือจอที่ผมเล่นนี่มันมืดมากอะไรวะตัดต้นไม้ตัดทำไมสารเครื่องเส้นวิธีบูชาเจ้าที่ต้องการอาหารหวานผลไม้ซึ่งหากสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่ก็จะบอกว่ามีสิ่งใดบ้างไม่ใช่ยัดเยียดให้ท่านกินถ้าสื่อสารไม่ได้ก็จัดไปตามกำลังที่มีไม่จำเป็นต้องพุ่งไฟรุนแรงสิ่งสำคัญคือควรมีจิตใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีงามของไหว้ศาลนี่หว่าเออใช่ไหว้ศาลอ้าวโอเคงั้นขอตัดพาร์ทไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเซฟอะไรเนี่ยอุ้ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม